Hi, I'm Lecta. In this video, I'm going to talk about one thing that you need to do if you want to be good at English. And I made this video for joining GBS Gen Life Genius Project in Talent of Lifestyle with Genter Benz Apache. Okay, สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่ง Lecta นะครับถ้าใครที่ติดตามเลกต้ามาตั้งแต่แรกเนี่ยจะรู้ว่ามีเรื่องหนึ่งที่เลกต้าพูดบ่อยมากๆนั่นก็คือถ้าเราอยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะครับเราจะต้องใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่กับภาษาอังกฤษให้ได้เยอะๆใช่ไหมเหมือนเอาตัวของเราเองเนี่ยให้ได้เจอภาษาอังกฤษให้ได้ซึมซับกับภาษาอังกฤษให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมซึ่งวันนี้เลกต้าก็เลยจะมาบอกเคล็ดลับหนึ่งอย่างนะครับที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่กับภาษาอังกฤษได้เยอะที่สุดนะครับนั่นก็คือการสร้างโลกภาษาอังกฤษของเราขึ้นมาเองแล้วก็เข้าไปใช้ชีวิตอยู่กับมันซึ่งวิธีการเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนทุกๆอย่างในชีวิตประจำวันของเราให้กลายเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างเริ่มจากอย่างแรกของที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดที่เราพกไปไหนมาไหนด้วยบ่อยที่สุดนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือนะครับลองเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเมนูของโทรศัพท์เนี่ยให้มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แอปต่างๆที่เราใช้งานพวก Facebook LINE Twitter YouTube หรือแอปต่างๆที่เราใช้งานอยู่เนี่ยเปลี่ยนเมนูให้กลายเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับเชื่อไหมว่าแค่เราเปลี่ยนแค่นี้เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอีกเยอะแยะมากมายเลยคือเป็นคำศัพท์ที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปหาความหมายด้วยซ้ำเพราะว่าเราใช้เป็นภาษาไทยทุกวันอยู่แล้วอะถ้าเปลี่ยนมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็คือคำที่มาแทนที่กันนั่นแหละครับคือความหมายของมันนะครับแล้วในแอปทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ทั้ง Twitter LINE ต่างๆที่เราใช้เนี่ยเราเจอทุกๆวันนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปพยายามเรียนรู้พยายามจำเลยใช้ทุกๆวันเราจะเจอจนมันรู้ไปเองนะครับนั่นคืออย่างแรกแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่จะทำให้เราได้รู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะมากมายเลยเป็นคำศัพท์เล็กๆน้อยๆง่ายๆที่เรามองข้ามไปในทุกๆวันนะครับก็คือการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนสิ่งของในบ้านของเราให้กลายเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับวิธีการคือง่ายมากๆเราก็แค่ฝึกเรียกชื่อของต่างๆที่อยู่ในบ้านเราครับเรียกให้มันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับอย่างเช่นทีวีตู้เย็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเตียงนอนหน้าต่างหรือว่าของใช้ต่างๆในครัวในห้องนอนในห้องนั่งเล่นทุกๆที่นะครับฝึกเรียกให้เป็นภาษาอังกฤษถ้าคำไหนที่เราไม่รู้คำศัพท์เราก็ใช้โพสต์อิทเขียนชื่อเขียนคำศัพท์คำนั้นอะแปะไว้บนของสิ่งนั้นได้เลยอันนี้เป็นเทคนิคอย่างนึงที่ลักต้าเคยใช้นะครับแล้วก็เคยทำคลิปบอกทุกคนไว้แล้วด้วยนะครับลองกดเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะถ้าได้ทำแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีคำศัพท์อีกเยอะแยะมากมายที่เรามองข้ามมันไปแล้วเราไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งนี้เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงนะครับลองทำดูแล้วคลังคำศัพท์ของเราจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับแค่ในห้องนอนห้องเดียวก็เหลือแหลกแล้วแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับที่สำคัญแล้วก็มีผลมากที่สุดกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเราก็คือสื่อที่เราใช้ในทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงหนังซีรีส์ทีวี YouTube หรือสื่อบันเทิงทุกๆอย่างที่เราดูที่เราฟังเป็นประจำทุกๆวันนะครับเปลี่ยนมันเป็นภาษาอังกฤษให้หมดเปลี่ยนเป็นของฝรั่งให้หมดเลยเพราะว่าสื่อพวกนี้มันมีผลมากๆกับการเรียนรู้ภาษาของเรานะครับเพราะว่าเราเจอมันอยู่ทุกวันเราได้ยินอยู่ทุกวันแล้วบางทีเราพูดตามเราร้องตามด้วยซ้ำถูกไหมครับนั่นแหละมันจึงมีผลมากๆกับการเรียนรู้ภาษาของเรานะครับต้าเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จากการดูหนังฝรั่งซึ่งวิธีการเนี่ยก็เคยบอกไปแล้วในคลิปก่อนด้วยคือให้เราทำเสมือนว่าตัวเราเนี่ยกำลังใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะหันไปทางไหนไม่ว่าจะไปเจออะไรทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับซึ่งมันจะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยในวิธีการเดียวกันกับเจ้าของภาษานะครับเหมือนเขาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับเขาก็เรียนรู้แล้วก็ซึมซับภาษาอังกฤษ
มาจากการที่ได้ยินได้ฟังได้ดูได้เห็นทุกๆวันเราก็เหมือนกันเราไปต่างประเทศไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่เป็นภาษาอังกฤษเหมือนเขาไม่ได้เราก็นี่แหละสร้างโลกภาษาอังกฤษของเราขึ้นมาเองแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันนะครับขอแค่ทำให้มันมากพออยู่กับมันให้เยอะมากพอนะครับพอเราเจอมันบ่อยๆอ่ะมันจะเหมือนเราไปอยู่ต่างประเทศแล้วทุกๆอย่างมันบีบบังคับให้เราต้องเข้าใจภาษาอังกฤษให้ได้อ่ะครับนี่คือหลักการของมันบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของรสนิยมอย่างเช่นเพลงเช่นหนังใช่ไหมครับที่แบบเอ้ยเราไม่ได้ฟังเพลงสากลมาตั้งแต่แรกนะครับอย่างแลคต้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งมากๆนะครับในตอนที่ต้องเปลี่ยนมาฟังเพลงฝรั่งเนี่ยมันก็แบบขัดหูแนวเพลงไม่ใช่ทำนองเพลงไม่ใช่การร้องเพลงเนี่ยไม่ใช่ซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวพอสมควรนะครับที่เราจะเปลี่ยนมาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปจนทุกวันนี้แลคต้าก็ฟังทั้งเพลงลูกทุ่งฟังทั้งเพลงฝรั่งไปพร้อมกันนะครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้สิ่งที่มันจะทำให้เราปรับตัวได้ก็คือเราต้องรักต้องชอบภาษาอังกฤษจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเรารักเราชอบมันแล้วเนี่ยเราจะอยากอยู่กับมันเราจะอยากใช้ชีวิตอยู่กับมันตลอดเวลาลองถามตัวเองว่าเราชอบเรารักภาษาอังกฤษหรือยังถ้ายังเราต้องทำตัวเองด้วยวิธีไหนก็ได้ให้เรารักเราชอบมันให้ได้นะครับแล้วตัวเราจะพยายามหาวิธีอยู่กับมันให้ได้เยอะที่สุดเองเราจะไม่รู้สึกเลยว่าการเอาภาษาอังกฤษเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องยากลำบากนะครับเราจะสนุกไปกับมันด้วยซ้ำขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับเป็นวิธีการที่ต้าเคยใช้มาแล้วก็คิดว่าถ้าทุกคนเอาไปใช้ก็น่าจะได้ผลดีเหมือนกันเราอยากเก่งมันไม่มีใครสามารถทำแทนให้เราได้นะครับต้องเป็นตัวเราเองที่ทำมันขึ้นมาก็ฝากไว้แค่นี้ลาไปก่อน See you again next time goodbye อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะ